สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่วิชาฟิสิกส์พื้นฐานนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็เรียนกันถึงเรื่องของน้ำหนักแล้วนะครับหลังจากเราเรียนเรื่องสนามโน้มถ่วงไปเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยก็เป็นผลที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงถูกไหมนะครับนะครับเขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยกระทำต่อวัตถุก็คือน้ำหนักนะครับหาได้จากสมการ W นะครับเท่ากับ mg W เนี่ยก็คือเวทถูกไหมครับเวทหรือแปลว่าน้ำหนักเนี่ยนะครับก็เป็นตัว W ถูกไหมเท่ากับ mg m ก็คือ mass ถูกไหมครับ mass g เนี่ยก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับโอเคครับเรามาดูกันคำถามแรกครับเขาถามว่านักเรียนมีมวลและน้ำหนักเท่าใดนะครับถูกไหมไหนลองตอบข้อนี้กันหน่อยครับมีทั้งมวลเลยนะแล้วก็น้ำหนักเลยนะครับถูกไหมเป็น2สิ่งที่แตกต่างกันถูกไหมครับไหนลองเขียนออกมาสิครับให้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำไปด้วยกันละใครยังไม่เสร็จก็กดพอสไว้ก่อนนะครับโอเคครับมวลถูกไหมมวลนะครับน้ำหนักสองอย่างนี้มีถามก่อนคือมีหน่วยเหมือนกันไหมครับหน่วยของมวลเป็นไรหน่วยของน้ำหนักเป็นไรหน่วยของมวลเนี่ยเป็นกิโลกรัมถูกไหมครับหน่วยของน้ำหนักเป็นนิวตันถูกไหมครับงงกันหมดครับมีแต่คนวัดน้ำหนักเป็นกิโลถูกป่ะแต่ว่าความจริงเนี่ยมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับมวลเนี่ยอย่างเช่นเพื่อนพี่มีมวลเท่าไหร่60กิโลกรัมแล้วกันนะครับเขาจะหนักกี่นิวตันครับก็ต้องเท่ากับอะไร60คูณด้วยอะไรครับ 9.8 ถูกป่ะครับจะเท่ากับเท่าไหร่ดี8 6 48ถูกป่ะ9 6 54ก็เป็น588นิวตันถูกไหมครับ588นิวตันนะครับถูกไหมเอ่ย8 6 48ป่ะ9 6 54โอเคถูกครับ588นิวตันนะครับเท่ากับ60กิโลนะครับค่าหนักกี่กิโลก็เอาคูณ 9.8 ไปถูกป่ะนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวน้ำหนักของเรามาเป็นในหน่วยอะไรครับนิวตันครับถูกต้องครับนิวตันนะครับโอเคครับเรามาดูกันในข้อถัดไปครับเขาถามครับว่าวัตถุที่กำลังตกแบบเสรีเนี่ยนะครับมีแรงอะไรกระทำบ้างนะครับจงอธิบายนะครับโอเคครับลองตอบกันดูนะครับโอเคใครยังทำไม่เสร็จก็กดพอสไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเฉลยแล้วโอเคครับแรงที่วัตถุที่กำลังตกแบบเสรีนะครับวัตถุที่ตกแบบเสรีเนี่ยเราจะคิดแค่แรงโน้มถ่วงถูกไหมครับถ้าเกิดว่ามีแรงแบบแรงต้านอากาศหรือว่าแรงอะไรอื่นๆเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าตกแบบเสรีถูกไหมดังนั้นมีแรงเดียวครับคือแรงโน้มถ่วงนะครับโอเคครับข้อนี้ก็ไม่ยากถูกไหมน่าเชื่อว่าหลายๆคนตอบได้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตอบได้นะครับมาดูข้อถัดมาครับน่าจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับ
คือนักบินอวกาศเนี่ยที่กำลังลอยตัวในยานอวกาศนะครับหรือกำลังปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศเนี่ยมีแรงกระทำอะไรบ้างนะครับจงอธิบายโอเคครับนี่ลองทำดูก่อนนะครับลองทำดูก่อนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนะครับใครยังไม่เสร็จใครยังไม่เสร็จเนี่ยก็กดพอสแล้วก็ลองทำดูก่อนนะครับโอเคครับใจเย็นๆนะครับกดพอสแล้วหยุดทำก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำเนี่ยจะเหมือนกับการฝึกทำเนี่ยเป็นการทบทวนที่ดีที่สุดเลยนะครับการฝึกทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเราได้ลองพยายามคิดดูนะครับโอเคครับเรามาดูกันยานอวกาศเนี่ยก็อย่างที่รู้กันถูกไหมว่ามันโคจรรอบโลกโคจรรอบโลกถูกป่ะนะครับโคจรไปอย่างนี้ถูกไหมแต่แน่นอนครับมันยังอยู่ในแบบในอยู่ในระยะใกล้โลกอยู่ถูกป่ะนะครับมันก็ยังมีแรงอะไรแรงดึงดูดถูกป่ะนะครับจะมี1ก็มีแรงดึงดูดถูกป่ะหรือว่าแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับ2ครับมีอีกแรงนึงนะครับที่ทำให้มันลอยอยู่ได้ถูกป่ะก็คืออะไรครับแรงหนีบศูนย์กลางถูกป่ะเพราะว่ามันโคจรรอบโลกไงนะครับมีความเร็วถูกป่ะนะครับมันทำให้มีแรงอะไรครับแรงหนีศูนย์กลางครับนะครับหลักๆก็จะเป็น2แรงนี้ครับที่นักบินอวกาศที่อยู่ในวงโคจรเนี่ยรู้สึกได้นะครับครับข้อนี้ก็แอดวานซ์หน่อยครับยอมรับนะครับใครที่ตอบได้เนี่ยก็ตบมือตัวเองได้นะครับถือว่าเก่งมากๆเลยข้อถัดมาครับคือข้อถามว่าถ้านำวัตถุบนโลกนะครับไปวางบนดวงจันทร์นะครับวัตถุจะมีน้ำหนักเท่าเดิมไหมเพราะอะไรนะครับโอเคครับลองตอบดูก่อนนะครับลองคิดดูก่อนคิดว่าไม่ยากไปนะครับถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปที่ผ่านมานะครับหรือว่าได้ตั้งใจดูคลิปใครยังใครแบบไม่มั่นใจเนี่ยนะครับกลับไปย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับย้อนกลับไปดูคลิปได้อันนี้เป็นข้อดีของเทคโนโลยีถูกไหมนะครับที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยย้อนกลับไปดูเท่าไหร่ก็ได้ถูกป่ะจนกว่าเราจะเข้าใจนะครับโอเคครับมีใครยังทำไม่เสร็จไหมครับข้อนี้นะครับงั้นเรามาดูกันใครยังทำไม่เสร็จเนี่ยก็กดพอสก่อนนะครับโอเคครับถามว่าโลกกับดวงจันทร์เนี่ยต่างกันไหมดวงจันทร์ต่างกันไหมครับต่างกันแน่นอนถูกไหมอย่างที่ต่างกันอย่างแรกก็คือมวลถูกไหมมวลถูกป่ะ m1 แล้วกันมากกว่าหรือวะมากกว่า M2 แน่นอนนะครับโลกเนี่ยหนักกว่าดวงจันทร์ถูกปะนะครับรัศมีถูกปะรัศมีโลกก็มากกว่ารัศมีดวงจันทร์ถูกปะดังนั้นเป็นไงครับมันทำให้ค่า G ค่า G ของโลกเนี่ยนะครับมากกว่าครับค่า G ของดวงจันทร์นะครับดังนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยจะเป็นไงครับน้ำหนักจะไม่เท่าเดิมนะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่ไงครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงน้อยลง
นะครับจากไอสมการเนี้ยถูกไหมถูกไหมครับถ้าเกิดเจ้าถ้าเกิดว่าเจ้าค่า g เนี่ยน้อยลงถูกป่ะนะครับน้ำหนักก็จะเป็นไงครับน้อยลงด้วยถูกไหมเพราะว่าค่า m เนี่ยเป็นไงคงที่ถูกป่ะค่า m จะคงที่นะครับแต่ว่าค่า g น้อยลงน้ำหนักก็จะน้อยลงเหมือนเดิมนะครับโอเคครับข้อนี้ก็ยอมรับเขาไปยากนิดนึงนะครับเพราะว่าก็หลายๆคนน่าจะตอบถูกนะนะครับคนที่ตอบไม่ถูกเนี่ยก็ดูคลิปใหม่ได้นะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปแล้วกันครับขอบคุณครับกำลังสอนแค่ขาไม่เป็นสอนไปได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ